่อไปเชิญท่านสรัญครับตามด้วยท่านพิเชษฐ์เชื้อเมืองพรานนะครับครับท่านประธานที่เคารพผมสรัญทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขต2พรรคเพื่อไทยครับก็ขอสนับสนุนยตินะครับที่ขอให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ปัญหาช้างป่าไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายหรือว่าทำลายสิ่งต่างๆนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานเรื่องช้างเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ผมหาลือในสภาแห่งนี้ตั้งแต่น่าจะเป็นครั้งแรกในฐานะส.ส.ตั้งแต่ที่เราอยู่ที่ TOT กันแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีก 2-3 ครั้งที่ผมย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ปี62ที่ผ่านมาจนถึงปี63สถิติต่างๆในการที่ช้างป่าออกมาจากพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยเริ่มถี่มากขึ้นแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีสมาชิกหลายท่านพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอข้ามไปจุดที่อยากให้เราเน้นนะครับว่ากรรมาธิการควรจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกคือเราต้องมีการกำหนดหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบให้ชัดเจนครับว่าส่วนไหนใครดูแลตอนนี้นะครับที่พื้นที่ที่อำเภอภูหลวงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอยู่เนี่ยซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านี้เชื่อมต่อกับหลายตำบลหลายอำเภอทำให้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่เนี่ยกระจายไปในหลายอำเภอไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของผมแล้วมันก็เป็นการยากที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามหรือว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่งจะสามารถดูแลได้หมดเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการแบ่งให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนดูเรื่องอะไรและเจ้าหน้าที่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านต่างๆที่ได้รับผลกระทบช่วยกันจัดเป็นกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังช้างขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะบางครั้งก็มีติดเรื่องการข้ามพื้นที่การข้ามเขตหรือว่าการเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาช่วยอะไรต่างๆเหล่านี้ครับยังมีความสับสนมากเวลาทำงานว่าใครจะทำอะไรอย่างไรก็ในกรรมาธิการก็อยากให้ทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบมากขึ้นใครจะช่วยดูแลส่วนไหนใครที่จะเป็นคนคอยประสานงานเพื่อที่จะทำให้บุคลากรที่ช่วยดูแลเรื่องนี้เนี่ยทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อมาครับต่อมาจากเรื่องอำนาจหน้าที่ก็คือการสนับสนุนตอนนี้ครับหน่วยงานหรือว่ากลุ่มชาวบ้านที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาหรือว่าเฝ้าระวังช้างเนี่ยมีปัญหามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารไฟฟ้าส่องสว่างหรือแม้แต่กำลังคนที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงคือการประกันภัยเนื่องจากหน่วยงานหรือว่าสิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่นี้มีความอันตรายสูงเพราะฉะนั้นในการที่เป็นอาสาสมัครแทบจะไม่มีที่ไหนที่รับประกันเลยว่าการทำงานแบบนี้แล้วเขาจะช่วยประกันภัยให้ได้ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับที่เข้ามาทำงานแล้วก็ช่วยพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้เกิดการประกันภัยของอาสาสมัครที่ช่วยเฝ้าระวังช้างป่าแต่ว่าเราก็อยากให้มีการสนับสนุนจากภาครัฐมากกว่านี้ตอนผมไปลงพื้นที่ในพื้นที่ภูหลวงหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องช้างป่านั้นทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนจะขอน้ำหรือว่าขอถนนเนี่ยอยากให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าก่อนเป็นอันดับแรกแล้วมันก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรตอนนี้ก็เริ่มมีงบประมาณต่างๆลงไปเพื่อช่วยไม่ว่าจะเป็นสร้างในการคลองเพื่อเปลี่ยนทางเดินของช้างเพื่อกำหนดให้เขาเดินไปทางอื่นที่ไม่ผ่านพื้นที่ชุมชนแต่มันก็ยังมีติดอยู่ครับท่านประธานก็คือมีปัญหาว่าการทำโครงการต่างๆบางครั้งในพื้นที่ของป่าไม้ก็ต้องคุยกับป่าไม้ก่อนบางทีกว่าจะได้ทำอะไรจริงๆได้งบเดือนตั้งแต่เดือนนี้อีก 5-6 เดือนถึงจะได้ทำก็อยากให้มีการเคลียร์กันให้ชัดว่าการจะทำโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยควรจะทำยังไงเพื่อที่จะทำให้ได้รวดเร็วต่อไปก็คือแผนระยะยาวว่าเราจะทำยังไงอย่างที่หลายๆท่านนะครับที่สมาชิกพูดไปแล้วก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาที่ทำให้ช้างออกมาเนี่ยคืออะไรเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกในป่าหรือว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีจำนวนช้างที่หนาแน่นเกินไปหรือว่าอาหารไม่เพียงพอทำให้ช้างต้องโดนผลักดันออกมาเพื่อหาอาหารจากพื้นที่ชุมชนเหล่านี้คือปัญหาที่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่ต่อมาครับก็คือการตรวจเช็คข้อมูลหรือว่าการทำข้อมูลบันทึกว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีจำนวนช้างอยู่เท่าไหร่กันแน่มีจำนวนช้างเท่าไหร่พื้นที่อาศัยอยู่บริเวณไหนมันเหมาะสมกับช้างในจำนวนเท่านี้ในพื้นที่เท่านี้หรือเปล่าเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมจำนวนของช้างป่าในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไ
แล้วก็เราไม่สามารถเช็คจำนวนอย่างละเอียดได้ว่ามีจำนวนอยู่เท่าไหร่แน่ทำให้มันเป็นการยากครับที่เราจะกำหนดหรือเราจะดูแลว่าตอนนี้มันเริ่มเยอะไปแล้วจะเริ่มมีปัญหาช้างที่ออกมาจากพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในกรรมธิการที่กำลังจะตั้งขึ้นนะครับก็อยากให้ฝากเรื่องนี้ด้วยว่าช่วยศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการฝังชิปหรือการติดตามไม่ว่าจะเป็นจำนวนหรือว่าการเดินทางการเคลื่อนที่ย้ายถิ่นของช้างต่างๆนะครับเพื่อที่ถ้าเราจะต้องป้องกันหรือช่วยผลักดันช้างที่ออกมาจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเราจะสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องให้ช้างออกมาไปเจอชาวบ้านไปสร้างความเสียหายแล้วค่อยผลักดันกลับเข้าไปเรื่องต่อไปครับก็คือการควบคุมปริมาณช้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูง่ายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงการควบคุมปริมาณช้างเพราะว่ามันไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเองช้างเป็นสัตว์ที่ถ้าในชาวบ้านและพวกผมก็จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของป่าคือไม่มีใครใหญ่กว่านี้แล้วไม่มีใครทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยให้โตหรือว่าเป็นอะไรตายไปเองเพราะฉะนั้นการควบคุมปริมาณของช้างเนี่ยมันจะยากมากแต่ก็อยากจะฝากครับว่ามีทางไหนที่พอจะควบคุมได้หรืออาจจะต้องเป็นการย้ายไปพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมมีพื้นที่มากกว่าที่จะสามารถรับปริมาณช้างที่เยอะเกินไปของพื้นที่หนึ่งเนี่ยย้ายไปอีกพื้นที่หนึ่งได้เพื่อที่ช้างก็จะได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบพื้นที่เรื่องต่อมาก็คือการช่วยเหลือแล้วก็การเยียวยาของพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้เราพูดกันมานานว่าช้างออกมากินพืชผลทางการเกษตรบ้างทำลายข้าวของบ้างหรือแม้กระทั่งทำให้คนตายบ้างซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้หลายที่หลายพื้นที่มีการจัดการมีการเยียวยาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้กรรมธิการที่กำลังจะตั้งขึ้นเนี่ยศึกษาว่าเราควรจะเยียวยาอย่างไรที่ให้มันเหมาะสมช้างออกมารอบหนึ่งกินอ้อยไปไร่หนึ่งความเสียหายนับเป็นเท่าไหร่หรือว่าควรจะมีการเยียวยาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเท่าไหร่แน่มันควรจะเป็นมาตรฐานอีกนิดนึงครับท่านประธานก็คือเรื่องสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อที่จะทำให้ช้างเนี่ยไม่ต้องออกมาจากพื้นที่ถ้าเขามีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตผมเชื่อว่าช้างก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาในพื้นที่ชุมชนเพราะฉะนั้นผมขอเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่จะตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนแล้วก็ให้มันหมดเพื่อที่เราจะได้รักษาช้างแล้วก็ทำให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเสมอภาคกันขอบคุณครับขอบคุณครับ